สบายดีเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับสมผลใจกำลังเนาะซึ่งสมผลใจกำลังนั้นก็คล้ายๆคือกับเหล็กกำลังเนาะแต่ต่างว่ามันจะมีกำลังเป็นจำนวนไตรพจน์หรือว่าเป็นสมผลเนาะซึ่งจะประกอบเป็นสมผลหรือว่าไตรพจน์ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นอีกอย่างก็ตามเนาะอันนี้เขาก็เอิ้นมาสมผลใจกำลังคือกันเนาะฉะนั้นบางเทื่อเนาะอาจจะประกอบมีพื้นนั้นเป็นไตรพจน์แล้วก็กำลังเป็นไตรพจน์ไปพร้อมๆกันเนาะแต่ในกรณีนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเริ่มจากพื้นฐานก่อนเนาะซึ่งเริ่มจากพื้นนั้นเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็กำลังเป็นจำนวนไตรพจน์เนาะแล้วเป็นค่า x ค่า y ต่างๆเนาะทีนี้ข้าพเจ้าจะหมายตัวรับเป็นตัว x เนาะซึ่งแต่ละคนจะหมายเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะแต่ข้าพเจ้าจะหมายเป็นตัว x เนาะซึ่งเราจะมีตัวอย่างแล้วก็คำอธิบายประกอบไปพร้อมๆกันเลยเนาะซึ่งรายละเอียดนั้นทำมาเบิ่งนำกันเลยเนาะว่าตัวอย่างหรือว่าวิธีการแก้จะไปแบบใดเนาะจากตัวอย่างที่หนึ่งเนาะเพิ่นว่าจงคิดไล่สมบทจะกำลังของ12กำลัง x ลบให้2เนาะแล้วก็เท่ากับ cx บวก cx กำลัง c กำลัง x เนาะ12กำลัง x ลบ2เท่ากับ cx เนาะเอามาเบิ่งนำกันแล้วเนาะว่าจะแก้แนวใดเนาะซึ่งทำอิทเลยเนาะตื่มเส้นนี้แล้วเนาะเขาแก้ก็คือเอาในแป้เนาะเขาสองภาคเลยเนาะหมายถึงว่าเอาเขาภาคนี้แล้วกับภาคนี้เนาะฉะนั้นเขาจะได้ในแปลของสิบสองกำลังให้ x ลบสองเนาะเท่ากับในแปลของ c กำลัง x เนาะ c กำลัง x เนาะซึ่งในจุดนี้เราจะมีสูตรเนาะก็คือเพิ่นบอกว่าในแปลของหรือว่าโลการิทเนาะเขาจะเอาในแปลเขาหรือจะเอาโลการิทพื้นใดพื้นหนึ่งเขาก็ได้เนาะแต่ในที่นี้เขาเอาในแปลเขาเนาะในแปลของ m กำลังหมายเป็นตัว m ง่ายก็แล้วกันเนาะ m กำลัง k เนาะจะเท่ากับ k ในแปลของ m เนาะอันนี้คือสูตรเนาะจากสูตรอันนี้เนาะหมายสีต่างเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นสูตรเนาะจากสูตรอันนี้เราจะได้เอาลงมาเลยเนาะ x ลบให้2คูณให้ในแปลของ12เนาะเท่ากับ x ในแปลของ4เนาะอยู่ในที่นี้เนาะเราสามารถคูณเข้าได้เลยเนาะ x คูณให้ในแปลของ12เนาะลบให้2คูณให้ในแปลของ12เนาะเราสามารถคูณแบบนี้ไปเลยเนาะแล้วก็เท่ากับ x ในแปลของ4เนาะในที่นี้
เขาจะย้ายตัวที่มี x ไปไว้อีกฝากหนึ่งเนาะย้ายตัวที่มี x ไปไว้อีกฝากหนึ่งก็คือ x ในแปลของ12เนาะจากตัวนี้เนาะเขาย้ายไปเบื้องนั้นจะเป็นลบเนาะลบ x ในแปลของ4เนาะแล้วก็เท่ากับจากลบ2เนาะในแปลของ12เขาย้ายไปฝั่งนั้นจะเป็นบวก2ในแปลของ12เนาะอ่ะ12เนาะลบให้ x ในแปลของ4เนาะเท่ากับ2ในแปลของ12เนาะไปเรื่อยๆเนาะก็คือเราสามารถเอาอยู่ในที่นี้มี x เนาะในที่นี้มีเอาหมายตัวเดียวเนาะเอามี x เนาะแล้วก็อันนี้ก็มี x เนาะถ้าเอา x ออกเป็นส่วนคูณนะจะยังเหลือในแปลของ12ลบให้ในแปลของลบเนาะเอาเน้นผิดนะในแปลของ4เนาะจะเท่ากับ2ในแปลของ12นะหรือว่าเขาจะเขียนเป็นในแปลของ12กำลัง2เนาะย้อนหยังจังจังซีเนาะเขามาเบิ่งคืนสูตรอยู่จุดนี้ก็เนาะคือเขาจะมีสูตรว่าอ่ะจากสูตรเทิงเลยเนาะเขาบ่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เนาะจากสูตรตัวนี้เลยเนาะว่า k ในแปลของ m จะเท่ากับในแปลของ m กำลัง k เนาะเขานำใช้สูตรเดียวกันเลยเนาะแล้วมาเบิ่งต่อเลยเนาะในจุดนี้เขาจะมีอ่ะขอเขียนสูตรก่อนเนาะเขาจะมีว่าในแปลของ m ลบให้ในแปลของ m เนาะลบให้ในแปลของ n เนาะจะเท่ากับในแปลของ m ส่วนให้ n เนาะเท่า m ส่วนให้ n เนาะฉะนั้นเราจะได้x คูณให้หมายเป็นคูณเลยก็ได้เนาะเพื่อเบิ่งง่ายเนาะในแปลของจากสูตรเนาะจากสูตรเนาะเราจะหมายสูตรเป็นสีแดงเพื่อเบิ่งง่ายเนาะจากสูตรของ m ก็คือ12เนาะส่วนให้ n ก็คือ4เนาะแล้วก็เท่ากับในแปลของ12กำลัง2คือ144เนาะ144ฉะนั้นเราจะได้ x คูณให้ในแปลของ12หาร4เท่ากับ3เนาะแล้วก็เท่ากับในแปลของ144เนาะฉะนั้นเราสามารถถอนค่าของ x ค่าของ x เนาะเราถอนค่าของ x เท่ากับในแปลของ144ส่วนให้ในแปลของ3เนาะอันนี้คือผลของสมผลใจกำลังเนาะสมผลใจกำลังสิบสอง x สิบสองกำลัง x ลบ2เท่ากับ4กำลัง x เนาะจะได้ค่าของ x เท่ากับเท่านี้เนาะซึ่งในจำนวนนี้บรรจุในจำนวนจริงเนาะเท่าแก้ในจำนวนจริงเท่านั้นนะอันนี้นะซึ่งอันนี้คือวิธีหรือว่าตัวอย่างที่1เนาะซึ่งเราสามารถนำใช้โลกาลิทเข้ามาช่วยได้เนาะซึ่งวิธีการของโลกาลิทนั้น
คิดว่าแต่ละคนจะรู้พื้นฐานไปแล้วเนาะและข้าพเจ้าจะนำเสนออีกเทรนหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเนาะในคลิปหน้าเนาะข้าพเจ้าจะนำเสนออีกเทรนหนึ่งเกี่ยวกับโลกาลิทเนาะฉะนั้นในตัวอย่างที่หนึ่งข้าพเจ้าจะนำเสนอมาไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับไปต่อตัวอย่างที่สองกันเรามาเบิ่งตัวอย่างที่สองกันเลยเนาะตัวอย่างที่สองก็เส้นเดียวกันเนาะคือเพิ่นบอกว่าจงคิดร้ายสี่ส่วนให้สิบกำลัง x ลบหนึ่งเนาะเท่ากับ256ส่วนร้อย6 x กำลังลบกำลัง6 x ลบห้าเนาะว่ามันเท่ากับเท่าใดเนาะซึ่งเราไปเบิ่งกันเลยเนาะโดยการแก้ประกอบกับการอธิบายไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะซึ่งเรามาเริ่มจากทำอิฐเนาะคือเราจะมาย่อตัวเลขก่อนเนาะอันที่หนึ่งก็คือสี่ส่วนสิบเนาะเราสามารถย่อหรือว่าคัดจ้อนลงเนาะคือแต่ละคนน่าจะเคยเห็นคลิปพัฒนาที่ข้าพเจ้าได้สอนไปแล้วเนาะตัวอย่างคือมาเบิ่งนำกันเลยเนาะสี่เท่ากับสองคูณให้สองเนาะแล้วก็สิบจะเท่ากับสองคูณให้ห้าเนาะเดี๋ยวต้องเหตุกำลังมันก็เนาะเหตุกำลังก่อนสองคูณให้สองแล้วก็สองคูณให้ห้าเนาะทั้งหมดกำลัง x ลบให้หนึ่งเนาะ x ลบให้หนึ่งเท่ากับเขาจากตัวเทิงมาเลยเนาะอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเส้นเดียวกันสองร้อยห้าสิบหกเนาะสองร้อยห้าสิบหกเราสามารถแยกเป็นเราสามารถแยกเป็นสาวห้าคูณให้สาวห้าเนาะส่วนให้สาวห้าคูณให้สี่เนาะหรือว่าสี่คูณให้สาวห้าคือกันเนาะเอาไว้ทางหน้าทางหลังก็มีความหมายกันเนาะเลขคูณเนาะกำลังหก x ลบให้ห้าเนาะกำลัง 6x ลบให้5เนาะต่อไปเลยเนาะต่อไปก็คือเรามีอยู่อันนี้2เนาะเรามี2แล้วก็อันนี้ก็2เนาะเส้นเดียวกันเบื้องนี้อันนี้25นะเอาเปลี่ยนสีก็ได้เนาะเอาเป็นสีนี้กันแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาวห้าคือกันฉะนั้นสองหารให้สองเนาะสองหารให้สองจะเท่ากับหนึ่งเนาะเท่ากับหนึ่งแต่ว่าหนึ่งคูณให้สองจะเท่ากับสองเนาะทั้งถึงจะเหลือสองเนาะแล้วก็ทั้งลุ่มจะเหลือห้าเนาะทั้งหมดกำลัง x ลบให้1เนาะ x ลบให้1เท่าไปทั้งฝั่งนี้คือกันเนาะ25หารให้25เท่ากับ1เนาะยังเหลือ25ส่วนให้4เนาะเราจะเขียนเลยเนาะเป็น25ส่วนให้4เนาะทั้งหมดกำลัง 6x ลบให้5เนาะ 6x ลบให้5ซึ่ง25ส่วนให้4เราสามารถย่อได้ลงอีกเนาะหรือว่าบ่แม่นย่อเนาะเราซึ่งว่าเรามีสาวห้าส่วนให้4เนาะสาวห้าส่วนให้สี่เท่ากับอ
ตุตามขั้นตอนแล้วเนาะเท่ากับ5กำลัง2เนาะ2 5ก็คือเท่ากับ5กำลัง2และ C จะเท่ากับ2กำลัง2เลยเนาะแล้วก็สามารถเท่ากับห้าส่วนให้สองเนาะทั้งหมดกำลังสองเนาะย้อนอย่างจึงได้เท่านี้เนาะย้อนว่าเขามีสูตรเพิ่นบอกว่าเอกำลังเอ็มเนาะส่วนให้เอกำลังบวกแม่นเอเนาะส่วนให้บีเนาะกำลังส่วนให้บีกำลังเอ็มคือกันเนาะจะเท่ากับเอส่วนให้ B ทั้งหมดกำลัง M เนาะจากสูตรอันนี้เนาะสูตรนี้เขาจะหมายเป็นสีแดงเพื่อให้รู้ว่าเป็นสูตรเนาะจากสูตรตัวนี้เขาก็จะได้ตัวนี้เนาะเขาจะได้ตัวนี้ฉะนั้นเขาสามารถเขียนได้เลยเนาะคือนี้เขียนไว้คือเก้าเนาะฝากทางหน้าเนาะเขียนไว้คือเก้าเท่ากับสองส่วนห้าเนาะเขาแยกตัวนั้นฉะนั้นอันนี้เขาจะหมายเป็นวงขอเนาะของอันนี้ทั้งเมิร์ดกำลังอันนี้เขียนยากเติบเนาะเขียนเป็นอันนี้ก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นวงเดียวเลยเนาะเป็น5ส่วนให้2เนาะทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็ยังคูณให้ 6x ลบให้5เนาะอันนี้คือกำลังที่มีอยู่แล้วเนาะซึ่งย้อนหยังเขาจึงได้จังสีเนาะย้อนหยังเขาจึงได้จังสีเนื่องจากว่าจากจุดนี้เนาะเขาจะมีสูตรคือเพิ่นว่าเอกำลังง่ายๆเนาะว่าเป็นอย่างจังๆซิคือเอกำลังเอ็มคูณให้เอกำลังเอ็นเนาะจะเท่ากับเอกำลังm คูณให้ n เนาะอันนี้เนาะเนื่องจากอันนี้เราจึงได้ตัวนี้เนาะเราจึงได้ตัวนี้จะเอาละเอียดค่อยๆไปแต่ละขั้นตอนเนาะเนื่องจากสูตรอันนี้จึงได้อันนั้นเนาะฉะนั้นเรายังมีอีกอันนึงก็คือจากลบ5จาก5ส่วน2เนาะ5ส่วน2ซึ่งเรายังมีอีกสูตรนึงที่บอกว่าเอส่วนให้ B เนาะเอ
เอส่วนให้ b เอเนาะตัวเทิงเนาะโมเมนต์คิวเนาะเอเนาะอ่ะเอส่วนให้ b เท่ากับทางหน้านะเอาเขียนเป็นอันนี้นะอันนี้คือ b ส่วนให้ a ทั้งหมดกำลังลบ1เนาะอ่ะทั้งหมดกำลังลบ1ฉะนั้นเราจะได้จากสูตรอันนี้เนาะจากสูตรตัวที่2เนาะเราก็จะได้จากสูตรที่2เราจะได้ตัวนี้เขียนไว้คือเก่าแล้วเนาะตัวนี้เขียนไว้คือเก่าแล้วเท่ากับ5ส่วน2เนาะจะกลายเป็น2ส่วน5เนาะ5ส่วน2จะกลายเป็น2ส่วนให้5เนาะลบ1เนาะลบ1เขาเอาเครื่องหมายลบมาคูณใช่เลยเนาะลบ2คูณให้ 6x ลบ5เนาะอ่ะแบบนี้เลยเนาะเขาจะได้แบบนี้เลยงั้นอย่างจึงเปลี่ยนเป็น5ส่วน2เนาะเนื่องจากว่าทางด้านนี้ก็เป็น2ส่วน5เนาะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนจาก5ส่วน2มาเป็น2ส่วน5ให้พื้นคือกันเนาะซึ่งจากสูตรที่เพิ่นบอกว่า a เนาะ a กำลัง m เท่ากับ a กำลัง n เนาะเราสามารถถอนได้m เท่ากับ n เนาะถอนได้ m เท่ากับ n ถอนได้ m เท่ากับ n หาเปลี่ยนเครื่องหมายอันนี้ก็เนาะเดี๋ยวแต่ละคนจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายใหญ่เนาะหรือว่าเขาเขียนว่าเทียบเท่าเนาะแบบนี้เลยเนาะฉะนั้นเขาจะได้จากสูตรอันนี้เนาะเขาจะได้เป็น x ลบให้x ลบให้1เนาะเท่ากับลบ2คูณให้ 6x ลบให้5เนาะอ่ะกลายมาเป็นสมผลธรรมดาเนาะเราจะได้แบบนี้เนาะกลายเป็นสมผลธรรมดามาแล้วเราก็จะคำนวณแบบธรรมดาไปเรื่อยๆเนาะก็คือ x ลบให้1จะเท่ากับลบ12 x เนาะ2ลบ2คูณ6จะเท่าลบ12เนาะคูณ x จะเท่ากับ x เนาะลบคูณลบเป็นบวกเนาะ2คูณ5เป็น10เนาะเราก็จะแก้ไปเรื่อยๆก็คือเอาฝากที่มี x ไปไว้ฝากหนึ่งเนาะจากลบ12ย้ายมาจะเป็น12เนาะแล้วก็ลบ1จะย้ายมาเป็นบวก1เนาะเส้นเดียวกันเราสามารถคำนวณฝากที่มีตัวลับแล้วก็เป็นตัวคงค่าเนาะคือเป็น 13x เท่ากับ11เนาะเราจะได้ค่าของ x เท่ากับ11ส่วนให้13เนาะอันนี้คือค่าของ x เนาะแต่ชื่อว่าอยู่ในจำนวนจริงเนาะอยู่ในจำนวนจริงเท่านั้นนะซึ่งอันนี้คือผลของ
4ส่วนให้10กำลัง x ลบ1เท่ากับ635265เนาะส่วนให้100กำลัง 6x ลบ5เนาะจะมีการผันเปลี่ยนจากหลายสูตรเนาะหลายรูปแบบมาเป็นรูปแบบสมผลธรรมดาเนาะจากสมผลใจกำลังมาเป็นสมผลธรรมดาเพื่อสอบหาค่าของ x เนาะชื่อให้ว่าการแก้สมผลหรือสมผลใจกำลังหรือสมผลโลการิทสมผลอย่างก็ตามเรามีจุดประสงค์เดียวคือสอบหาค่าของตัวลับเนาะฉะนั้นการแก้สมผลใจกำลังวันนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอมาไว้เพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายก็ขอขอบใจสำหรับทุกคนเนาะที่ติดตามมาเสมอเนาะแล้วก็สำหรับฝากให้ผู้ที่สนใจเนาะเพื่อกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กด subscribe เพื่อให้ได้รับข้อมูลใหม่ๆหรือว่าวิดีโอคลิปหน้าเนาะขอบใจ